เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 นัดที่29เป็นโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ผู้ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของสิงห์บลูเชลซีที่เปิดสแตนฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะแข่งขันในเวลา 21:00 นตามเวลาประเทศไทยผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเชลซีเจ้าบ้านชนะ4นัดและแพ้1นัดส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังร้อนแรงชนะไป4นัดเสมอ1นัดยังไม่แพ้ใครขณะสถิติที่พบกันมา20นัดหลังสุดเป็นเชลซีทำได้ดีกว่าชนะไปถึง13นัดด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะไปได้6นัดและเสมอกัน1นัดส่วนนัดล่าสุดพบกันมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเป็นทางเชลซีที่บุกไปชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึง3ประตูต่อ0ถัดมาที่ความพร้อมเกมนี้เชลซีนัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะนอริชไป3ประตูต่อ0เกมนี้ยังคงไม่มีนักเตะอย่างเบนชูเวลกับริชเจมที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทว่ายังต้องลุ้นความฟิตนักเตะหลายคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนพูลิซิสเซซ่าอัสปิริกูเอตามาร์กอสอลอนโซและคันลัมอัสสันโอดอยส่วนนักเตะอย่างอันเดรียสคริสเตนเซนเตียโกซิวาเอ็นโกโลกองเต้จอร์จินโยฮาคิมซิเยกเมสันเมาท์ไคฮาวเวสต่างพร้อมลงสนามในเกมนี้ส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังร้อนแรงนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะเซาท์แฮมป์ตันมาได้2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมนี้ยังประสบปัญหาหลังแรนทริปเปียร์เฟรเดริโกเฟรนันเดสไอแซคเอเดนซามานลูอิสคีแรนพาร์ชและคาร์ลัมวิสันที่เผชิญกับอาการบาดเจ็บทั้งหมดขณะนักเตะรายอื่นๆอย่างจอห์นโจเชอร์วีโซรินตอนไรอันเฟเซอร์คริสวูดและอันลองแซงแม็กซิแมงต่างพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามวันนี้เกมนี้เชลซีที่กำลังประสบปัญหาใหญ่หลังรัฐบาลอังกฤษประกาศคว่ำบาตรมหาเศรษฐีชาวรัสเซียซึ่งมีชื่อของนายโรมันอับราโมวิชเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีพร้อมอายัดทรัพย์สินซึ่งรวมถึงเชลซีอาจทำให้นักเตะขาดกำลังใจและสมาธิกับการแข่งขันบวกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ฟอร์มกำลังฮอตไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแต่นักเตะเชลซีก็ทำให้เห็นแล้วในเกมกับนอริชซิตี้ที่ยังมีสมาธิกับเกมบวกกับนิวคาสเซิลที่มีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บระนาวพร้อมยังต้องบุกมาเยือนถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์จึงเชื่อนักเตะเชลซีจะใส่เต็มที่เพื่อแฟนบอลและเรียกขวัญกำลังใจในทีมรวมถึงศักยภาพนักเตะก็ยังเหนือกว่าทุกตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นเชลซีที่เบียดชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่อื่นๆประจำวันที่13มีนาคม2565มีดังนี้ West Ham United พบกับ Aston Villa เวลา 21:00 น.เชลซีพบกับ Newcastle United เวลา 21:00 น. Southampton พบกับ Watford เวลา 21:00 น. Everton พบกับ Wolverhampton เวลา 21:00 น. Leeds United พบกับ Norwich City เวลา 21:00 น. Arsenal พบกับ Leicester City เวลา 23:30 น.